สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูโดนัทนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเด็กๆป .6 ค่ะเราจะมาเรียนกันต่อนะคะลูกในส่วนของการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนั่นเองจำได้ไหมคะว่าในคลิปที่แล้วเนี่ยเราเรียนอะไรทรัพยากรอะไรกันไปบ้างลูกเราเรียนน้ำไปแล้วค่ะเรียนป่าไม้ไปแล้วตอนนี้นะคะเราจะมาเรียนในส่วนของทรัพยากรดินและทรัพยากรสัตว์ป่านะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของทรัพยากรดินกันก่อนเลยนะคะอันดับแรกเลยค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าสถานการณ์ของดินในประเทศไทยของเราเนี่ยปัจจุบันเป็นยังไงลูกนักเรียนลองดูรอบๆตัวสิลูกดินเป็นยังไงคะปัจจุบันนี้ดินมีความเสื่อมโทรมขาดธาตุอาหารในดินเนื่องจากอะไรคะหน้าดินเนี่ยถูกชะล้างจากปริมาณฝนที่ตกนั่นเองมีอะไรอีกลูกมีการใช้สารเคมีใช่ไหมคะการใช้สารเคมีในการเพาะปลูกและทำเกษตรกรรมนั่นเองแม้กระทั่งการใช้ที่ดินไม่เหมาะสมเช่นอะไรคะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยเช่นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ด้วยธาตุอาหารที่เหมาะสมกับการทำเกษตรกรรมค่ะถูกนำไปใช้ในการสร้างที่อยู่อาศัยนั่นเองตีความหมายง่ายๆนะลูกอย่างพื้นดินที่ดินตรงไหนเนี่ยถามว่าถ้าเป็นบริเวณเดียวกันเนี่ยที่ดินแต่ละที่ใกล้ๆกันเนี่ยถามว่าเขามีทรัพยากรดินหรือหมายถึงว่ามีพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์เหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันนั่นเองบางที่ที่อาจจะอุดมสมบูรณ์ด้วยธาตุอาหารที่เหมาะสมกับการทำเกษตรเนี่ยเขาหมายถึงว่าที่ตรงนี้นะโหก่อนที่จะสร้างบ้านเนี่ยเป็นแบบป่าไม้ขึ้นแบบว่าโหเต็มไปหมดเลยแปลว่าอะไรลูกแปลว่าที่ตรงนั้นเนี่ยมีธาตุอาหารที่สมบูรณ์ใช่ไหมคะเหมาะแก่การทำเกษตรกรรมแต่ก็ถูกอะไรคะถูกตัดถูกเลาะป่าไปเพื่ออะไรคะเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยนั่นเองหรือพื้นที่เนี่ยที่เหมาะเป็นพื้นที่ป่าเนี่ยถูกนำไปใช้เป็นพื้นที่การเกษตรหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจนั่นเองตรงนี้นะคะลักษณะการใช้ดินเนี่ยจึงไม่เหมาะสมกับศักยภาพของดินเนี่ยตรงนี้นะลูกถือเป็นปัญหาสำคัญของประเทศเลยที่กับเกี่ยวกับสถานการณ์ดินในประเทศไทยของเราปัจจุบันนี้นะคะนักเรียนรู้ไหมลูกว่าปัจจุบันเนี่ยแม้เกษตรกรบางส่วนนะคะหันมาปรับปรุงบำรุงดินเพิ่มอะไรคะเพิ่มธาตุอาหารโดยใช้สารชีวภาพเพื่อให้ดินเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับปริมาณการใช้ที่ดินซึ่งจากการศึกษาเนี่ยเขาบอกว่าจากการศึกษาและสำรวจเนี่ยลักษณะการใช้ที่ดินนะคะของกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยเขาพบว่าปัญหาทรัพยากรดินในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากการกระทำของมนุษย์นั่นเองที่นำดินมาใช้โดยทำไมลูกโดยขาดความรู้ความเข้าใจขาดความรู้ความเข้าใจยังไงล่ะก็คือขาดการฟื้นฟูบำรุงรักษาทรัพยากรดินตรงนี้แหละเลยจึงเป็นยังไงลูกจึงเสื่อมคุณภาพลงนั่นเองและใช้ประโยชน์ได้น้อยลงเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองเด็กๆคะคุณครูนำรูปมาฝากจะเป็นในส่วนของความแห้งแล้งก็คือความแห้งแล้งบ่งบอกถึงอะไรคะบ่งบอกถึงสภาพดินที่ทำไมคะเสื่อมโทรมขาดธาตุอาหารในดินนั่นเองเด็กๆไปดูรูปภาพค่ะนักเรียนเห็นรูปภาพไหมคะที่ครูนำมาฝากนักเรียนเห็นไหมคะว่าเป็นยังไงเอ่ยพื้นดินเขาทำไมลูกแตกแขนงเลยใช่ไหมคะเกิดจากอะไรคะพื้นดินเขาเป็นยังไงลูกมีความแห้งแล้งดินตรงนี้บ่งบอกถึงความเสื่อมโทรมเพราะอะไรล่ะลูกทำไมถึงเป็นแค่ที่ดินตรงนี้ล่ะนักเรียนเห็นไหมคะในรูปเนี่ยจะมีในส่วนด้านหลังที่เป็นต้นไม้นักเรียนเห็นไหมลูกที่ครูขีดให้ดูเนี่ยค่ะ
เอ๊ะทำไมตรงนั้นล่ะมีต้นไม้ขึ้นการที่มีต้นไม้ขึ้นแปลว่าอะไรคะแปลว่าดินเนี่ยอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมลูกเนี่ยเห็นไหมคะแต่บริเวณที่นักเรียนสังเกตง่ายๆค่ะบริเวณที่ไม่มีต้นไม้นั่นเองก็คือตรงเนี้ยค่ะที่เราเห็นเนี่ยบริเวณที่ไม่มีต้นไม้เป็นยังไงลูกดินเนี่ยแห้งแล้งดินเสื่อมโทรมใช่ไหมคะซึ่งสาเหตุค่ะไม่ได้ยากเลยจากการมองรูปเนี่ยก็คือจากการตัดไม้ทำลายป่านั่นเองตรงนี้นะคะการตัดไม้ทำลายป่าเรารู้อยู่แล้วแหละว่าดินกับต้นไม้เนี่ยเป็นของคู่กันใช่ไหมคะเขาแลกเปลี่ยนกันใช่ไหมลูกต้นไม้ก็ให้ธาตุอาหารในดินดินก็ถ้าเมื่อไหร่ที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์มีอะไรคะมีคุณภาพดินที่ดีต้นไม้ก็เจริญเติบโตใช่ไหมลูกแต่ตรงเนี้ยค่ะถามว่าต้นไม้เจริญเติบโตต้นไม้เจริญเติบโตค่ะก่อนหน้านี้แต่ว่าทําไมลูกนี่ไงคะโดนตัดไปไงคะเนี่ยแหละค่ะเขาเรียกว่าการตัดไม้ทําลายป่าดินเลยทําไมลูกดินก็เลยขาดแร่ธาตุบางอย่างนานๆเข้าทําให้ดินเนี่ยเสื่อมคุณภาพหลายๆองค์ประกอบทําให้เกิดความแห้งแล้งตรงนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างความแห้งแล้งและดินเสื่อมสภาพจากการตัดไม้ทําลายป่านั่นเองเรามาดูกันต่อในส่วนของเอ๊ะในเมื่อมันเกิดแบบนี้นะคะเราจะมีแนวทางการจัดการทรัพยากรดินยังไงลูกเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะโอเคค่ะเด็กๆค่ะแนวทางการจัดการทรัพยากรดินค่ะเขาบอกว่ายังไงคะข้อแรกก็คือปรับปรุงคุณภาพดินโดยใช้ปุ๋ยพืชสดปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกนั่นเองมีอะไรอีกคะเพื่อให้ทำไมเอ่ยเพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของดินเนี่ยเพิ่มมากขึ้นสามารถอุ้มน้ำได้ดีขึ้นตรงนี้นะคะอย่างแรกเลยก็คือการเปลี่ยนปุ๋ยหรือการใส่ปุ๋ยเพิ่มนั่นเองสองค่ะการป้องกันความเสื่อมโทรมของดินโดยการปลูกพืชคุมดินนั่นเองอย่างที่คุณครูได้อธิบายไปแล้วเด็กๆรู้ไหมคะการปลูกพืชคุมดินเป็นยังไงลูกการปลูกพืชคุมดินการปลูกพืชหมุนเวียนก็คือเหมือนการปรับสภาพดินไปในตัวนั่นเองการป้องกันความเสื่อมโทรมของดินโดยการปลูกพืชคลุมดินการปลูกพืชหมุนเวียนตรงนี้นะคะจะเป็นการทำอะไรคะทำให้ดินเนี่ยป้องกันการไหลการชะล้างหน้าดินนั่นเองรวมถึงการไม่เผาป่าและทำไร่เลื่อนลอยตรงนี้นะคะยังรวมถึงในส่วนของการป้องกันความเสื่อมโทรมด้วย 3. ค่ะวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมกับสภาพดินตรงนี้เช่นอะไรคะเช่นการเลือกปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพดินนั่นเองอย่างเช่นเรารู้อยู่แล้วแหละว่าภูมิภาคของเราเนี่ยสภาพดินเป็นยังไงคะอาจจะด้วยลักษณะภูมิประเทศที่ภูมิประเทศภูมิอากาศในลักษณะทางกายภาพเรารู้อยู่แล้วแหละว่าฝนไม่ค่อยตกอย่างเช่นภาคอะไรคะภาคอีสานเรารู้แล้วแหละว่าฝนไม่ค่อยตกพื้นดินก็จะทำไมลูกอาจจะเกิดความแห้งแล้งแสดงว่าอะไรคะแสดงว่าเราจะต้องปลูกพืชประเภทไหนลูกปลูกพืชประเภทที่ทนแล้งได้นั่นเองทนแล้งก็เช่นอะไรคะเช่นมันสับปะหลังใช่ไหมลูกใช่ค่ะตรงนี้แหละก็คือเราก็ต้องรู้แล้วว่าเฮ้ยสภาพดินตรงนี้นะเนื่องจากสภาพอากาศฝนไม่ค่อยตกเลยเราจะต้องเป็นปลูกพืชที่ทนแล้งทนร้อนได้โดยที่พืชที่ไม่ต้องรดน้ําบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยแหละค่ะคือการวางแผนใช้ที่ดินเพื่อให้ใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมกับสภาพดินนั่นเองข้อที่4ค่ะการปลูกหญ้าแฝกบริเวณพื้นที่ลาดชันยังไงคะเพื่ออะไรลูกเพื่อลดการพังทลายของหน้าดินนั่นเองการปลูกหญ้าแฝกนะคะจะช่วยลดการพังทลายของหน้าดินข้อที่5ค่ะแก้ปัญหาสภาพดินที่ไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกข้อนี้ก็จะคล้ายๆกับข้อ3ก็คือ
เช่นอะไรลูกอย่างข้อ5เนี่ยก็คือแก้ปัญหาสภาพดินเห็นไหมคะตรงข้อที่3เนี่ยเขาบอกว่าอะไรลูกการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมกับสภาพดินตรงนั้นข้อที่5เนี่ยแก้ปัญหาสภาพดินถ้าเรารู้แล้วว่าสภาพดินตรงเนี้ยมีปัญหาอะไรขาดอะไรตรงเนี้ยค่ะเราก็จะต้องแก้ปัญหาแก้ปัญหายังไงล่ะเช่นสมมุติว่าที่ดินตรงนั้นเนี่ยเรารู้แล้วว่าตรงนั้นเนี่ยดินเปรี้ยวค่ะเราจะแก้ปัญหาโดยใช้อะไรลูกโดยใช้ทฤษฎีแกล้งดินนั่นเองอย่างที่คุณครูได้อธิบายไปเด็กๆจําได้ไหมคะทฤษฎีแกล้งดินที่ใช้อะไรลูกใช้ปูนขาวโรยนั่นเองตรงนี้แหละลูกรวมถึงการไม่เผาป่าและการทําไร่เลื่อนลอยด้วยตรงนี้นะคะทั้งหมด5ข้อที่ครูได้อธิบายไปเนี่ยจะเป็นในส่วนของแนวทางการจัดการทรัพยากรดินค่ะเด็กๆเด็กๆถึงครูนํารูปมาฝากค่ะว่าการปลูกหญ้าแฝกการปลูกหญ้าแฝกคืออะไรคะเด็กๆครูนํารูปมาฝากค่ะเด็กๆเห็นสไลด์ครูไหมคะนี่นะคะด้านซ้ายมือนะลูกซ้ายมือที่คุณครูวงนะคะก็จะเป็นในส่วนของการปลูกหญ้าแฝกอันนี้จะเป็นตัวอย่างนั่นเองเห็นไหมลูกปลูกเพื่ออะไรคะเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดินนั่นเองถ้าสมมุตินักเรียนไม่ปลูกหญ้าแฝกตรงนี้ล่ะถ้าสมมุติหนูไม่ปลูกเขียวๆตรงนี้ฝนตกมาเป็นยังไงลูกหน้าดินถูกชะล้างใช่ไหมคะตรงนี้แหละค่ะเป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้นอาจจะเป็นการแก้ปัญหาอีกวิธีหนึ่งด้านรูปด้านขวาค่ะรูปด้านขวาคุณครูบอกว่าเลือกปลูกพืชให้เหมาะสมอย่างที่ครูบอกไปเลือกปลูกพืชให้รู้เลือกปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพดินใช่ไหมคะดินเป็นยังไงเรารู้ว่าที่ดินตรงนั้นเนี่ยอาจจะเกิดความแห้งแล้งอาจจะแบบว่าเราต้องปลูกยังไงล่ะถ้าเราจำเป็นจะต้องปลูกตรงนั้นจริงๆเราก็จะต้องเลือกพืชที่ทนแล้งแล้วก็ไม่ต้องรดน้ำบ่อยอย่างนี้นะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคือการเลือกแบบนี้ก็คือการเลือกพืชให้เหมาะสมกับสภาพดินนั่นเองต่อไปเราจะไปดูในส่วนของทรัพยากรสัตว์ป่าค่ะเด็กๆคะเรามาดูในส่วนของทรัพยากรสัตว์ป่ากันต่อเด็กๆรู้ไหมลูกว่าสถานการณ์สัตว์ป่าปัจจุบันของเราเนี่ยเป็นยังไงคะสัตว์ป่าในประเทศไทยมีปัญหาเรื่องอะไรลูกอย่างเช่นช้างป่ามีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยเนื่องจากอะไรคะปกติชื่อมันก็บอกอยู่แล้วเนาะว่าช้างป่าก็ต้องอาศัยอยู่ในป่าสิแต่ว่าเขามีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยง่ายๆเลยค่ะเนื่องจากอะไรลูกเนื่องจากป่าไม้ถูกทำลายนั่นเองแล้วเด็กคิดดูนะว่าบ้านเนี่ยต้นไม้ที่โตขึ้นเนี่ยเป็นบ้านของมันพักอาศัยอยู่ที่นั่นแล้ววันหนึ่งเนี่ยมีคนเนี่ยไปตัดไม้ทำลายป่าไปทำลายบ้านของมันจะอยู่ยังไงล่ะลูกใช่ไหมคะตรงนี้แหละค่ะก็คือปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยเนื่องจากป่าไม้ถูกทำลายพื้นที่ป่าไม้ลดลงทำให้ถิ่นที่อยู่และอาหารของสัตว์ป่าเนี่ยก็ลดลงตามไปด้วยการที่ทรัพยากรสัตว์ป่านะคะลดลงเนี่ยจนบางชนิดเนี่ยเราแทบจะแบบไม่เห็นหรือบางชนิดเนี่ยใกล้และใกล้จะสูญพันธุ์อาจจะมีบางชนิดที่แบบสูญพันธุ์ไปแล้วเราอาจจะเคยได้ยินแค่ชื่อเท่านั้นเองเนื่องจากอะไรลูกเรารู้อยู่แล้วแหละว่าเป็นเพราะอะไรล่ะคะว่าเป็นเพราะอะไรทำไมสัตว์ชนิดหนึ่งเนี่ยถึงใกล้สูญพันธุ์ทำไมสัตว์ชนิดหนึ่งเนี่ยถึงสูญพันธุ์ไปแล้วเราได้ยินแต่ชื่อเพราะว่าเกิดการล่าสัตว์นั่นเองค่ะการล่าสัตว์เกิดจากการกระทำของมนุษย์นั่นเองทั้งการล่าเพื่ออาหารหรือการลักลอบล่าสัตว์ป่าอย่างผิดกฎหมายนั่นเองซึ่งนอกจากนี้นะคะยังมีการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูกและที่อยู่อาศัยของมนุษย์จะส่งผลให้การกระทำทุกอย่างที่ครูได้บอกมานะคะส่งผลให้สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นยังไงลูกเปลี่ยนแปลงไปถูกต้องค่ะจะส่งผลให้สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปทำให้สัตว์ป่าในทุกภูมิภาคของประเทศไทยเนี่ยปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อให้สามารถดำรงอยู่ต่อไปได้นั่นเอง
เขาอาจจะมีวิธีเอาตัวรอดของเขาจากที่เคยกินผลไม้ต้นนี้วันนี้ผลไม้ต้นนี้ไม่อยู่แล้วหมดและต้นไม้ต้นนี้ถูกตัดไปแล้วเขาจะต้องทำยังไงอะลูกปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไงคะเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีชีวิตรอดนั่นเองเรามาดูซิจากปัญหาจากสถานการณ์สัตว์ป่าของประเทศไทยตอนนี้เนี่ยเรามีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรบ้างแนวทางการจัดการในส่วนของทรัพยากรสัตว์ป่ายังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเด็กๆคะแนวทางการจัดการค่ะจากปัญหาที่ครูเล่าให้นักเรียนฟังสถานการณ์ของสัตว์ป่าในปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงแนวทางการจัดการค่ะข้อแรกเขาบอกว่ากำหนดพื้นที่อนุรักษ์ป่าไม้และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านั่นเองเพื่ออะไรคะเพื่อป้องกันการบุกรุกการทำลายที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านั่นเองข้อที่สองค่ะก็คือการออกกฎหมายห้ามล่าสัตว์ป่าเลยห้ามประชาชนทุกคนล่าสัตว์ป่าค่ะและกำหนดชนิดพันธุ์สัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อปกป้องอะไรลูกปกป้องสัตว์ป่านั่นเองให้ปลอดภัยจากการถูกล่าโดยการกระทำของมนุษย์นั่นเองข้อที่3ค่ะก็คือสร้างความรู้ค่ะความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของการอนุรักษ์สัตว์ป่าเพื่อให้ประชาชนทุกคนทำไมลูกตระหนักนั่นเองถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สัตว์ป่านะคะตรงนี้นะคะแนวทางการจัดการทรัพยากรสัตว์ป่าก็จะมีทั้งหมด3ข้อใหญ่ๆนะคะอย่างที่คุณครูได้อธิบายไปโอเคไหมคะในส่วนตรงนี้นะคะอาจจะมีบางสไลด์ก็คืออย่างเช่นแนวทางการจัดการเนี่ยอาจมีค่ะมีอยู่ในหนังสือนักเรียนของนักเรียนนะคะจะมีแต่ว่าอาจคำพูดอาจจะไม่เหมือนกันนะคะอันนั้นเขาอาจจะให้แค่หัวข้อหลักๆแต่เขาไม่ได้เหตุผลมาว่าเอ้ยทำแบบนี้เพื่ออะไรล่ะเด็กๆจดลงไปนะคะที่ครูอธิบายไปนะคะจดลงไปได้เลยในหนังสือนะคะเดี๋ยวในคลิปหน้าเราจะมาเรียนกันต่อในส่วนของแนวทรัพยากรเชื้อเพลิงค่ะแล้วก็จะมีการทรัพยากรเชื้อเพลิงแล้วก็จะมีในส่วนของการreuse การนำกลับมาใช้ใหม่อะไรแบบนี้ค่ะการจัดการทรัพยากรนั่นเองโอเคไหมคะสำหรับวันนี้คุณครูฝากให้นักเรียนกลับไปทบทวนบทเรียนนะคะแล้วก็กลับไปทำ Google Form นะคะสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมา9 10 11 12นะคะ4สัปดาห์แล้วนะคะนักเรียนคนไหนที่ยังไม่เริ่มทำนักเรียนกลับไปทำได้แล้วนะคะเพราะว่ามันจะเยอะมากเลยโอเคไหมคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ